สวัสดีครับใครครับก็วันนี้ผมจะมานำวิธีเปลี่ยนสกินไมน์คราฟต์ให้แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับคนอื่นอาจจะรู้แล้วแต่ผมเพิ่งจะมาตัดสรู้เอาวันนี้ก็ด้วยน้องเมย์บอกนะครับอ้าวกดผิดกดผิดก็วิธีการก็ง่ายๆครับเข้าไปที่เว็บนี้นะครับมันก็จะมีสกินให้เลือกว่าเราจะใช้สกินไหนแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะช้าสักหน่อยโอเคผมเอาเป็นว่าผมเลือกเอาที่นี่เลยละกันเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงขออันนี้เลยละกันเนาะเดี๋ยวนะขอโทษครับคอมมันกากสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจปัญหานะครับก็คือว่าเวลาพวกผมเล่นกันก็จะใช้แบบวิธีการแลนโดยการผ่านทางทามาชิแต่ปัญหาที่ผมประสบเวลาเล่นกับคุณชายเวลาเล่นกับคุณกระต่ายดำก็คือสกรีนเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเพราะว่าผมใช้วิธีโดยการก๊อปปี้รูปแล้วก็เอาไปใส่ในไฟล์ของ Minecraft เอาไปแก้ไขมันในไฟล์ของ Minecraft ด้วยเวลา ID ที่เข้าเนี่ยก็คือใช้เป็นชื่อใครชื่อมันอย่างผมก็ใช้คำว่าคุโรกิคุณชายคิดก็ใช้คำว่าจุดจุดจุดตอดอัดออนเซนเซอร์ไว้ให้ชื่อตอดอัดออนไลน์ปัญหาที่ประสบก็คือสกรีนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นแบบหน้าตาเขาเรียกอะไรนะชื่อสตีฟปกติทีนี้พวกผมก็ไปดัดแปลงมันให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาเล่นด้วยกันสกรีนมันจะเห็นเป็นแบบคนที่ทำไว้ครับก็อย่างเช่นสมมติว่าผมทำใส่หมวกไว้เวลาเล่นเนี่ยก็จะเห็นคนอื่นเนี่ยใส่หมวกเหมือนกันหมดเลยวิธีการง่ายๆครับก็คือกดเลือกพอเข้าเว็บใช่ไหมครับเราก็เลือกเลยหาเลยว่าจะเอาตัวไหนแล้วก็คลิกกดคลิกตัวนั้นไม่น่าเชื่อเจออาซินาแล้วนั่นมีอาซินนะมีคิริโตะมีตัวการ์ตูนไหมด้วยก็มีเยอะครับแล้วแต่จะชอบเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างเป็นรูปตัวละครแล้วก็ก๊อปชื่อตรงนี้ครับนี่ก๊อปชื่อตรงนี้นะผมขออนุญาตข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปเลยละกันพอเราเลือกตัวจากเมื่อกี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเห็นแล้วก็ก๊อปชื่อตรงนี้ครับก๊อปตรงนี้นะผมขอปิดไปก่อนแล้วก็เข้าครับเข้า Minecraft ของเราอาจจะช้ามากหน่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างทำหลายอย่างตอนนี้ก็แปลงไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงอัดไปด้วยเปิดเซฟครับเปิดเซฟสกายด้วยครับสกายทำอาชีพอีกเปิดเซฟไม่ใช่เปิดเซฟอ๋อเปิดเซฟขอโทษครับอันนี้ปกติก็คือเราจะใส่เป็นชื่อเราใช่ไหมครับพูดผิดพูดถูกแล้วก็เอาเวนกัมเอาชื่อที่เราก๊อปจากตัวละครที่เราเลือกมาอ๋อมันวางไม่ได้อ่ะต้องกด Ctrl C ใช่ไหมหนักเลยหนักเลยเดี๋ยวขายขี้หน้าแล้วก็คนโกวีแล้วก็เข้าเกมครับก็ถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะส่วนแมปนี่ก็ผมโหลดมาจากคลิปที่เขาแจกครับก็โอเคนะตัวแมปนี้ก็จะมีแผนที่เรดาร์ก็คือแผนที่ก็แผนที่นั่นแหละโอ้ตายละพูดอะไรลงไปก็
จะมี True Money ก็คือเป็นโปรแกรมที่แบบรวบรวมของแล้วก็โหมดเทพการเปลี่ยนสั่งปิดนู่นสั่งปิดนี่โหลดนานมากเลยก็เข้าเกมตามปกติครับจะเข้าโหมดอะไรก็ได้สารภาพมานะว่าใครเปิดเพลงคุณชายคิดดีเจเจ้าเก่าครับเวลาเปิดเพลงตอนอัดคลิปต้องระวังนะคะทีนี้ก็เรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวละครสกินไม่เหมือนกันมีใครอยู่ในเกมไหมครับตอนนี้คุณชายคิดน้องเมย์อยู่ในเกมไหมครับมีใครอยู่ในเกมบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีเลยอันนั้นครับช่วยเข้ามาเดี๋ยวกำลังจะเข้าเกมโอเคได้ฮะเข้าเว็บเดี๋ยวผมให้ตามนี้นะเดี๋ยวนะเอ้ยผมลืมไปอ่ะมันไม่สามารถถ่ายไอ้นี่ได้เวรกรรมเป็นอันจบคลิปแค่นี้ครับ